ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเช้าทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาตามเคยท่านผู้ชมมื้อนี้เป็นวันศุกร์ที่30เดือน7ปี2021ก็ตอนนี้อยู่ที่เวลา 6:05 นาทีท่านผู้ชมอากาศมื้อนี้ครับอากาศก่อนเนาะอากาศมื้อนี้ตอนเช้านี้อยู่ที่มอนทรีออล16องศาเซลเซียสก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีดอกเราสุทัศน์ฟังหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะครับเจ้าก็เสร็จกันก็ด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีมีแรงท่านผู้ชมในช่วงอาทิตย์สิมานี้อาจจะบ่มีรายการนี้ออกมาเนาะรายการคลิปกาแฟยามเช้าพาท่านไปเที่ยวประมาณ 4-5 มื้อว่าจะไปใส่กระทะเบิ่งกันเนาะท่านผู้ชมเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เนาะท่านผู้ชมก็เส้นเคยท่านผู้ชมวันนี้นี่จะพาท่านมาเบิ่งจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดทั่วประเทศแคนาดาแล้วก็เบิ่งอยู่ที่แคว้นเควเบกนี้และไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกแล้วไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวครับสมเพราะจำนวนมันเปลี่ยนไปทุกมื้อจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดโดยเฉพาะอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะครับมีลาวมีไทยมีเวียดนามมีอินโดนีเซียพม่าแถวนั้นแหละเพราะว่ามันอ้อมแอมประเทศลาวมันส่งผลกระทบให้ประเทศลาวโดยทางอ้อมนะท่านผู้ชมก็น่าไปเบิ่งกันก็เส้นเคยหน้าทำอิฐท่านผู้ชมกับเป็นในโควิด19ของเควเบกก็คือข้อมูลของแขวงเควเบกเขาก็เพิ่นก็อัปเดตไปวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมณปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ที่ 377,172 คนก็ติดเพิ่มอีก138คนท่านผู้ชมก็ยังบ่คงที่เทื่อเนาะยังมีผู้ติดอยู่ในจำนวนนี้ก็มีผู้เสียไปแล้ว 365,018 คนปัจจุบันนี้มีผู้ที่ว่ากำลังติดอยู่หัน914คนใน914คนนี่62คนนอนห้องหมอท่านผู้ชมใน62คนนี่มี20คนที่อยู่ในคิดในขั้นอันตรายก็คืออยู่ในห้อง ICU ประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมสำหรับแขวงเควเบกวันนี้ครับไปเบิ่งทั่วประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาโดยสังรวมหมดมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่มีผู้ติดสะสมอยู่ที่ 1,429,577 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็มีผู้เฒ่าไปแล้วท่านผู้ชม 1,397,037 คนและปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ active อยู่ก็อยู่ที่ 5,965 คนเริ่มจะมีพยาธิมาทั่วประเทศแคนาดาเขามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 26,575 คนประมาณนั้นท่านผู้ชมสำหรับประเทศแคนาดาบัดนี้เขาไปเบิ่งทั่วโลกเบิ่งรายละเอียดหน่อยนึงสำหรับทั่วโลกนี่เพราะว่ามีหลายประเทศก่อนอื่นหมดก็เบิ่งโดยสังรวมก่อนเนาะทั่วโลกนี่มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 197,479,564 คนมาฮอดปัจจุบันนี้แต่ว่ากระเซาไปได้ 178,613,847 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมที่ active อยู่14,647,974 คนในจำนวนนี้มีอยู่ประเทศใดได้ท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาที่ว่ากำลังติดอยู่ในปัจจุบันนี้นะ 5,329,026 คนรองลงมาเป็นอังกฤษ 1,183,152 คนบราซิล 714,752 คนสเปน 632,935 คนอันนั้นเป็นบรรดาประเทศที่ติดอยู่ในระดับ5ประเทศทวีปเนาะท่านผู้ชมวันนี้ครับไปเบิ่งนะที่สำคัญคือปัจจุบันนี้ที่ว่ากำลังติดใหม่นี้มีประเทศใดได้ท่านผู้ชมทั่วโลกมีผู้ติดใหม่ 162,274 คนและอยู่ในนี้ที่ติดใหม่หลายกว่ามูก็แม่นอินโดนีเซียท่านผู้ชมภายใน24ชั่วโมงติดใหม่ 41,168 คนรองลงมาแม่นรัสเซีย 23,564 คนเม็กซิโก 19,233 คนประเทศไทย 17,345 คนไทยมาเป็นอันดับ4ท่านผู้ชมญี่ปุ่นมาเป็นอันดับ51,697 คนอันนี้อันตรายหลายเพราะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นกำลังจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่นะครับแล้ววันนี้เขามาเบิ่งกรณีที่ว่าเสียชีวิตใหม่ท่านผู้ชมเสียชีวิตใหม่หันทั้งหมดทั่วโลก 3,761 คนประเทศที่ได้มีการสูญเสียชีวิตหลายกว่ามูลเป็น 1,759 คนอยู่ประเทศอินโดนีเซียท่านผู้ชม
รองลงมาแม่นรัสเซีย794คนเม็กซิโก381คนเวียดนาม159คนฟิลิปปินส์145คนประมาณนั้นบัดนี้เฮาไปเบิ่งประเทศที่ว่าอยู่ใกล้ประเทศลาวที่ว่าติดหลายกว่าหมู่เนาะเฮาจะเบิ่งไปแต่ละประเทศเริ่มจากกันจีนก่อนนะท่านผู้ชมเบิ่งจีนนี่เขาแปลกเนาะมีประชากรหลายกว่าหมู่ในโลกแต่ว่ามีผู้ติดสะสมแต่ 92,875 คนและปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่932คนท่านผู้ชมก็น่าประทับใจที่ได้ควบคุมได้ดีเนาะแล้วต่อลงมาเฮามาเบิ่งประเทศแคมโบเดียนี่มีผู้ติดสะสมทั้งหมดแคมโบเดียมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 76,585 คนครับผู้ชมติดใหม่เพิ่มอีก668คนและมีผู้ติดอยู่ณปัจจุบันนี้ 6,012 คนและมีผู้เสียชีวิตไป 1,375 คนอันนั้นมันอยู่เขมรเนาะซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับลาวครับจะถึงพาท่านมาเบิ่งแล้วต่อมาเขามาเบิ่งอยู่ที่ประเทศเมียนมาก่อนเขามาเบิ่งเมียนมาท่านผู้ชมมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 289,333 คนและปัจจุบันนี้ที่ติดอยู่ 78,546 คนและมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 8,552 คนอันนั้นมันอยู่พม่าเนาะก็นั่นเขาอยู่อ้อมแอมของประเทศลาวคือกันเนาะท่านผู้ชมแล้วมาเบิ่งไทยแลนด์บัดนี้ไทยแลนด์กระดังที่ข้าพเจ้ารายงานไปเมื่อกี้เนาะก็สิมาเว้าถึงนี่ก็มีผู้ติดสะสม 578,375 คนและมีผู้ติดใหม่อีก 17,345 คนและมีผู้เสียชีวิตใหม่นี่117คนและผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 4,679 คนปัจจุบันนี้ที่มีผู้ติดอยู่ที่บ่ทันเสา 192,526 คนเวียดนามมีผู้ติดสะสม 133,405 คนมีผู้ติดมาอีก 4,992 คนครับผู้ชมและมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 1,032 คนและเสียชีวิตมาอีก159คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่1,603คนก็ถือว่านักอยู่ท่านผู้ชมอยู่ที่เวียดนามก็ประมาณนั้นปัจจุบันไปเบิ่งอยู่ที่ลาวข้อมูลอยู่ที่ประเทศลาวประเทศลาวนี่มื้อนี้เนาะท่านผู้ชมก็ขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวสตาร์เพิ่นก็ได้อัปเดตพยากรณ์โควิด19ในสปป.ลาวประจำวันที่30เดือน7ปี2021ก็คือมื้อนี้เองท่านผู้ชมมื้อนี้มีผู้ติดใหม่เพิ่ม244คนมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 5,919 คนแต่ว่าเซาไปแล้ว 3,139 คนและกำลังติดอยู่และปิ่นปัวอยู่หัน 2,774 คนในจำนวนผู้ที่ว่าติดใหม่244คนนั้นมีอยู่ที่สวรรณเขต119คนจำปาสัก38คนนครหลวงเวียงจันทน์31คนสารวัน46คนคำวน10คนในจำนวนนี้เนาะท่านผู้ชม243คนหั่นแม่นนำเข้าก็คือมาจากต่างประเทศมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะก็แรงงานลาวที่กลับคืนแหละท่านผู้ชมเพราะว่าท่านนายกก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเลยว่าเพิ่นต้อนรับพนักงานคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศกลับคืนแต่ว่าต้องกลับคืนให้ถูกหลักเข้าด่านให้ถูกต้องท่านผู้ชมแล้วก็มีการกวดกาและถ้าท่านมีเสื้อก็มีการกักตัวคุณปัวอันนี้ก็ดีท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นนโยบายที่ดีคันบ่ซั่นแลคันเข้าไปแบบบ่มีการติดตามแล้วอาจจะนำพยานนี้ไปเผยแพร่หลายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีและในมีหนึ่งคนท่านผู้ชมที่ว่าติดเสื้ออยู่ในสุมชนก็คือติดอยู่ติดต่อกันอยู่ภายในประเทศเองก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมและเรื่องที่สองท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะลงสุดท่านฟังอันก็คือตามสำนักข่าวของ CBC เนาะที่เป็นรายงาน CBC ก็เป็นสำนักข่าวของแคนาดาเองก็ออกข่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในวิกฤตขั้นอุ่นแห้งเนาะเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิโควิดมีคนติดใหม่เป็นหมื่นเสียชีวิตจำนวนหลายทางการไทยได้จัดให้มีโรงพยาบาลสนามอยู่เดินยนต์เตรียมพร้อม 1,800 เตียงสร้างขึ้นจากกักตุ้งพร้อมด้วยผ้าเสื้อและหมอนเนาะอยู่เดินยนต์ดอนเมืองเนื่องจากว่าสายการบินภายในประเทศนั้นบ่มีการปิดเนาะเพราะว่าได้ถูกปิดถึงบ่ให้มีการสัญจรไปมาจึงได้หมุนไส้เดินยนต์แห่งนี้ให้เป็นโรงหมอสนามประเทศกัมพูชาปิดชายแดนคือกันครับส่วนกับประเทศไทยเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยในกัมพูชาก็เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีผู้ติดสะสมทั้งหมดกาดังที่ข้าพเจ้าบอกไปเนาะแล้วก็ติดใหม่ 17,000 กว่าคนครับรวมเสียชีวิตไปใหม่ๆใน166คน
ำลังติดอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมัน 180,000 กว่าคนเขตอันตรายอยู่ที่ 4,500 กว่าคนผสมมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 4,562 คนเพราะว่าประชากรของประเทศไทยนั้นอยู่ที่69ล้านท่านผู้ชมจังหวะครับเป็นภาพประกอบเพื่อว่ายังยืนข่าวนี่เนาะอันนี้เป็นข่าวของนะแคนาดาที่ว่าออกรายงานไปเมื่อวานนี้นี่อันนี้ก็เป็นภาพอยู่ที่โกดังแห่งหนึ่งอยู่ในเดินยนต์ดอนเมืองท่านผู้ชมซึ่งว่าเป็นกำลังอันนะติดตั้งเตียงก็เป็นกักตุ้งครับจะว่าไปเป็นคาร์ดบอร์ดบ็อกซ์ที่ว่าเพิ่นเอาไว้เป็นเตียงแล้วก็มีบ่อนนอนมีหมอนอ่าพร้อมนะอันนี้ก็ว่าว่า Thailand set up a major field hospital โรงพยาบาลภาคสนามครับเปิ้นก็ว่าว่า health authority in Thailand are racing to set up a large field hospital in a cargo building at one of the Bangkok airport ก็ซึ่งมันดอนเมืองท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมและเรื่องที่3ที่ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ท่านฟังก็คือว่าเมื่อว่าถึงยาวัคซีนเนาะคันว่าถึงยาวัคซีนมันก็เกี่ยวไปถึงวัคซีนพาสปอร์ตหรือวัคซีนเซอร์ติฟิเคทหรือเซอร์ติฟิกาเดวัคซินาซิองแคนาดาก็มาค้าอยู่ที่ว่าประชากรผู้ที่สักวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งมีหลายเนาะท่านผู้ชมที่ว่าสักยาประเภทนี้ไปเพราะว่าปัจจุบันในอเมริกายังบ่ทันรับของเอาเถื่อยาวัคซีนชนิดนี้ทั้งที่แคนาดาอังกฤษและยุโรปหรือว่า EUก็ห้าพอเอาไปแล้วนะท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ยานี้จำนวนประมาณ700ล้านโดสก็ได้แจกยายไปทั่วโลกกว่า170ประเทศเป็นสาเหตุอีกว่าประชาชนแคนาดาจำนวนหลายที่ได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานี่ไปเนาะจะบ่ถูกอนุญาตให้เข้าประเทศอเมริกามันมีปัญหาอยู่เพราะอเมริกาหั่นบ่ได้รับของเอาเถื่อนะท่านผู้ชมดังนั้นแคนาดาจึงมีนโยบายให้ประชาชนผู้ที่ฉีดแอสตราเซเนกาไปทั้ง2เข็มนะให้ไปสักเข็มที่3ท่านจือบอกข้าพเจ้าได้รายงานต่อท่านผู้ชมไปเทื่อหนึ่งแล้วที่เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาแต่ว่าท่านผู้ชมมากยังบ่สิ้นหวังดอกขณะนี้แอสตราเซเนกาก็กำลังยื่นคำร้องต่อรองกับบรรดา FDA FDA ก็คือ Food and Drug Administration ของอเมริกาที่ว่าเขาจะเป็นผู้รับรองเอายานี่เป็นทางการเนาะแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ขอห้องให้รับรองเอายาวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยคงจะเป็นภายใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านี้ผลออกมาเป็นอะไรครับเจ้าจะนำมาเล่าสุดท้ายฟัง AstraZeneca to seek US approval of COVID vaccine ก็หมายถึงว่าปัจจุบันใน AstraZeneca ยังบ่ทันได้ถือครอบครองเอาเถื่อนเนาะแต่ว่าเพิ่นกำลังสอกหาหรือว่าอยู่ในขั้นที่ว่าต่อรองเพื่อจะได้ให้ US นี่ approve ก็คือครอบครองเอาครับผมเพิ่นก็ว่าว่า700 million 700 อันนะ million doseคือ700ล้านโดสเนาะที่ว่าได้ถูกส่งไปกว่า170ประเทศท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าถึงเรื่องว่าเพิ่นได้พยายามในการยื่นเพื่อให้อเมริกาฮับของเอาตั้งแต่เดือน3ผ่านมาพุ่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าจะมีผลออกมาในเดือน7นี้ท่านผู้ชมได้ก็ติดตามกันต่อไปเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาฮอดนี้คลิปรายการสําหรับมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะใน YouTube กะทีสมพสมาแก้วและในระบบ Roku TV ก็แม่นอยู่ในเครือข่ายของเราที่แคนาดาก่อนที่จะจากไปสําหรับมื้อนี้เนาะครับเจ้าจะขอเน้นอีกทีนึงว่าอีกภายใน 4-5 มื้อข้างหน้าในบางทีข้าพเจ้าอาจจะมีรายการทริปคาเฟ่ยามเช้านี้ออกมาสู่สายตาของท่านแต่ว่าก็อาจจะมีรายการอย่างอื่นออกมาเนาะก็ยังบ่ทันฮู้อันนี้นะแต่แน่นอนว่าข้าพเจ้าจะบ่ได้อยู่ในห้องสตูดิโอที่ว่าจะนำข่าวนี้ออกมาเล่าสู่ท่านฟังไปคือที่ผ่านมาลาไปพักผ่อนจักหน่อยเนาะประมาณ 4-5 มื้อหรืออาทิตย์นึงเนาะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันก็ติดตามกันต่อไปสุดท้ายนี้ขอให้พรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ชมขอเข้าใจความเมตตาเป็นบุญกุศล